มานาวินจูจีนครับอายุ23ปีครับตำแหน่งกองกลางนักเตะทีมชาติไทยครับสำหรับตัวผมนะผมคิดว่าการเอาชนะตัวเองก่อนเนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายังไม่ชนะตัวเองเลยเนี่ยเวลาไปสนามเนี่ยลงไปในสนามไหนจะต้องชนะผู้ต่อสู้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าสมมติว่าเราชนะตัวเราเองได้เนี่ยผมคิดว่าเราชนะปุ๊บก็เราก็จะมีสมาธิมากขึ้นเราจะมุ่งมั่นอยู่แต่กับเกมตรงนั้นไม่มีใครเก่งกันตั้งแต่เกิดนะครับไม่มีใครออกมาแล้วพูดกอไก่กอไข่ได้เลยผมว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยก็เคยเหมือนเคยล้มมาหลายครั้งถ้าเรามีความตั้งใจแล้วเราตั้งใจฝึกฝนเนี่ยสักวันหนึ่งอ่ะเราก็ต้องประสบความสำเร็จอาจจะไม่ถึงจุดนี้แต่ก็ผมว่าคิดว่าจะอยู่ในจุดที่ตัวเองพอใจเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์แล้วก็ขีดความสามารถไม่เท่ากันมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายอ่ะแล้วพยายามพุ่งเข้าไปหาถึงจะไปไม่ถึงขอให้ใกล้ที่สุดผมว่าเราน่าจะภูมิใจในตัวเองพอได้ก้าวเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือการรับผิดชอบในตัวเองต่อไปก็ผมก็อยากจะเป็นตำนานของฟุตบอลไทยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราได้เป็นตำนานเนี่ยเมื่อไหร่ที่ในอนาคตเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเลิกเล่นไปแล้วอะแล้วมีคนพูดถึงฟุตบอลอยากให้เขานึกถึงเรา